มิลลิเผยความรู้สึกหลังขึ้นเวทีโคเชล่า2022นะครับขอบคุณทุกเสียงเชียร์พร้อมฝากถึงแม่ค้ามะม่วงแร็ปเปอร์ชื่อดังมิลลิหรือน้องมิลลิดานุภาคณาธีรกุลนะครับโพสต์ความรู้สึกหลังได้ขึ้นโชว์เวทีโคเชล่า2022ขอบคุณทุกคนเป็นกำลังใจนะครับดันแฮชแท็กมิลลิไลฟ์แอดโคเชล่านะครับพุ่งติดเทรนด์อันดับ1 Twitter ไทยพร้อมฝากถึงแม่ค้ามะม่วงหลังจากที่แร็ปเปอร์ชื่อดังของไทยนะครับน้องมิลลิสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงไทยนะครับด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวของไทยคนแรกนะครับที่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล่า2022นะครับที่จัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่17เมษายนตามเวลาประเทศไทยนะครับร่วมกับศิลปินชื่อดังฝั่งเอเชียไลน์อัพจาก88 Rising ค่ายเพลงที่ผลักดันศิลปินเอเชียสู่ระดับโลกนะฮะโดยมิลลี่นะครับก็ได้พาเพลงไทยซิงเกิลตัวอย่างอย่างมิลเลอร์มิลเลอร์และสุดปังนะครับขึ้นโชว์บนเวทีและปิดท้ายด้วยการเปิดตัวเพลงใหม่Mango Sticky Rice นะครับพร้อมโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงเมนูเด็ดขึ้นชื่อของไทยแลนด์นะครับที่ทำเอาเกิดกระแสข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์ในทันทีล่าสุดน้องมิลลี่นะฮะก็ได้โพสต์ภาพขณะขึ้นโชว์ลงใน Instagram ส่วนตัวนะครับพร้อมเผยความรู้สึกผ่านข้อความสั้นๆแต่แฝงไว้ด้วยความภูมิใจของตัวเองนะครับว่า I slapped my face twice to make sure this was real Bobo guys นะฮะซึ่งก็แปลว่าฉันตบหน้าตัวเอง2ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคือเรื่องจริงนะครับขอบคุณทุกคนโดยมีคนในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแร็ปเปอร์สาวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับน้องก็ยังโพสต์ภาพตัวเองและภาพแฮชแท็ก MilliLiveAtCoachella พุ่งติดเทรนด์อันดับ1 Twitter ประเทศไทยนะครับพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณมากนะคะวอนแม่ค้าอย่าขึ้นราคามะม่วงนะฮะจากผลงานสุดปังของน้องมิลลี่นะครับทำให้แอดนึกขึ้นได้นะครับว่าแอดเคยฟังบทสัมภาษณ์นะครับของน้องมิลลี่กับรายการของปาเต้รายการนึงน้องมิลลี่ก็เคยกล่าวไว้ว่าเร็วๆนี้หนูเพิ่งถามตัวเองว่าเกลียดประเทศตัวเองหรือเปล่าไม่ชอบหรอในความเป็นไทยทำไมฉันต้องด่าอะไรแบบนี้เปล่าเพราะรู้สึกว่ารักเวอร์รู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมาดูถูกเลยเพราะเป็นคนไทยเลยเห็นว่าอะไรคือจุดบกพร่องและอยากจะแก้ไขตรงจุดนั้นเลยเลือกที่จะพูดออกมาไม่ใช่ว่าเกลียดไม่ใช่ว่าไม่รักประเทศตัวเองแต่รู้สึกว่าอยากภูมิใจมากกว่านี้อยากให้คนเขาเห็นว่าประเทศไทยจะแม่น้องเลยอยากพัฒนาอยากให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้นในฐานะคนไทยน้องไม่เคยคิดสมมติว่าน้องอยากไปโกอินเตอร์น้องอยากไปในฐานะมิลลิตัวแทนจากยับแล้วหนูจะแร็ปภาษาไทยถ้าอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีเขาไปทั่วโลกได้ภาษาไทยก็ต้องได้ถ้าเรายิ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลศิลปะของเราจะงอกงามมากกว่านี้และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับที่แสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของน้องมิลลิแล้ววันนี้น้องมิลลิก็ทำได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้แล้วจริงๆแอดเองก็ไม่มีอะไรจะพูดนะฮะนอกจากสุดยอดมากๆครับน้องมิลลิภูมิใจในตัวน้องมากและเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศภูมิใจในตัวน้องเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV และมติชนนะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ